ดอนนะครับมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสออกมาเทศชนะรัวครับผมสีสันสวยงามก็มาลองติดตามกันเลยว่ามื้อนี้โจพันอุดรสิไปลุยกันเลยเฮาไปบ่ได้บ่มีกระเพาะนี่ครับนี่เดี๋ยวสิมาหานะแอปตรงนี้สิมีตั๋วบ่นะครับตัวจนได้ครับผมโอ้ยต่ำบ่แท้ขึ้นมาตั้งไข่ชัยชนะรั่วครับผมฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพันอุดรครับผมเยี่ยมเยี่ยมนี่ผัดเฮ้ยลุกพอดีสวัสดีครับสวัสดีนานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลานะครับมื้อนี้กับพ่อกับผมนะครับน้าโจนะครับในช่องโจพันอุดรนะครับมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสออกมาเทศเหยื่อของกบไม้ของไข่ชัยชนะรัวนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังมื้อเช้าครับผมยังไม่ได้แจ้งปานใดนะครับเนาะก็ประมาณ 5:00 กว่านะครับนี่ครับกบใส่ของไข่ชัยชนะรัวครับผมสีสันสวยงามก็มาลองติดตามกันเลยว่ามื้อนี้โจพันอุดรสิมีผลงานบ่ครับเนาะสําหรับไม้ยามมื้อเช้ายามมื้อเช้านะครับเนาะตรงนี้ยังมือเสาครับผมไม้เดิมครับผมไม้ที่ว่ามาบ่ค่อยบ่อยนะแต่ว่าแก้วก็แหละไปลุยกันเลยเฮาตอนแรกผมต้องนี่ครับไม้มาครับผมเขากลับมาต้อนรับที่ลืมเดี๋ยวผมลืมกระเป๋าไปบ่ได้บ่มีกระเป๋านี่ครับนี่เดี๋ยวสิบ่มีเหยื่อนะครับนะลุยมาสองตัวนี้มันก็ยังเห่าผมลูกโก้เลยแต่ผมก็ได้มาดูก็ได้ช่วงนี้น้ำตึงครับผมแถวนี้เป็นน้ำไฟครับผมเพราะว่าผมมีแอปเบิ่งน้ำขึ้นน้ำลงเนาะเวลาป่ามากต้องเบิ่งสิ่งจำเป็นแล้วครับเนาะเดี๋ยวครับยังมาหวานละแห้วนะครับเนาะก็อย่าตั้งกล้องครับผมแป๊บนึงครับผมขับลงจากที่เฮ้าเดินทางมาถึงหมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอ้ยเมื่อยเมื่อยก็เมื่อยเดี๋ยวผมไปที่ทำการตีไปมึงนี่ติดตามรับชมกันเลยว่าจะมีป่าบ่นะครับเนาะเดี๋ยวผมกล้องซูมเข้าไปโอ้เจ้าไม่นะทำไมเราเหนื่อยขนาดนี้เอาลุยกันเลยครับยังไม่มีตัวนะไปเรื่อยๆ
าตัวยากมากครับผมเพราะว่าน้ำขึ้นครับผมไปเดี๋ยวมีผ้าไปตีทางนี้บ้างใส่ร่มก่อนต้องเปลี่ยนเป็นกบยางแล้วครับเนาะว่าลมแห้งหาเป็นกบใหม่ตีจานลมมันจะตีบวกสำหรับผมนะแต่สำหรับนานาผมก็ไม่รู้กันเยอะจริงหากบยางลมยางตัวที่หนักที่สุดผมบอกสั่นกันเลยนะยางตัวนี้เป็นกบยางของใครเชชนาลั่วครับผมกะมาติดตามรับชมกันเลยว่าผมสิมีผลงานบ่เนาะเอาไม่เสร็จละน้ำหนักดีตีไกลครับผมตัวนี้ใส่เข้าไปต้องแต่งบิดให้ดีๆพร้อมลุยมีตีคำฟังติดตามกันเลยว่าจะมีตัวบ่เนาะเดี๋ยวสีทำกันยับไปที่เดิมดูกันเลยครับตรงนี้จะมีตัวบ่นะครับเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นครับผมหาตัวยากน้ำขึ้นครับผม
อุ้ยเรียบร้อยครับผมตัวจนได้ครับผมโอ้ยตามหาตั้งนานครับผมตามหาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอุ้ยหยอดครับเต้วิ่งกัดเลยอุ้ยกัดโล่ครับเต้ผมมีทำการดำมันขึ้นมาโอ้ยดำบ่แท้ต้องรอให้มันเหนื่อยลูกหนึ่งสองโอ้ยโอ้โหเห็นในน้ำตัวนี้หน่อยครับผมโอ้ยขึ้นมานี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับกบยางของไข่ชัยชนะรั่วครับผมนี่โอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้ฝากผู้ด้วยนะครับเนาะฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพันอุดรครับผมรับรองเจอกับผมแน่นอนครับผมนี่เดี๋ยวเบิ่งเหยื่อเดี๋ยวให้ดูเหยื่อว่าเหยื่ออยู่ไสเนาะเหยื่ออยู่ในผักเอ้ยหลุดพอดีนี่ครับนี่โอ้โหหลุดพอดีครับผมเกือบบ่ได้มาแล้วเกือบไม่ได้ซะแล้วนี่ต้องปลดอันนี้ก่อนครับเนี่ยโอ้โหมันเลยครับเมื่อกี้ปัญหาอย่ามนอย่ามนเดี๋ยวถ่ายลูกก่อนเดี๋ยวคือจะปล่อยดอกนี่ครับมันเกือกโอ้ยหยวดเลยครับนี่ครับโอ้ยางใหญ่อ้วนตับเลยฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพันอุดรครับผมหลังจากนี้ผมกับเจทำการปล่อยมันแล้วนะครับเนาะเพื่อเป็นได้ขอพันเมียพันต่อไปใส่ใหญ่ครับนี่ปีปากเมื่อกี้นี่เจอกบอย่างของใครใช่ชนะเขาไปเรียบร้อยทำแต่ควายมั้งครับเดี๋ยวมือนี่เทพานครับมือนี่หยุดเลย